ได้ยินว่าท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบางท่านบอกว่าปากท้องสําคัญบ่าความรุนแรงปัญหาความรุนแรงที่มีต่อเด็กวันนี้นะคะดิฉันอยากจะปักเจตจำนงสําคัญที่พวกเรามาคุยกันในการที่ท่านกรรมธิการนะคะได้มีความห่วงใยในการที่จะเพิ่มความคุ้มครองให้กับสิทธิเด็กโดยเฉพาะความรุนแรงที่มีต่อเด็กตะกี้มีการพูดไปแล้วเนาะว่าเราได้มีการทําอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กไปและใน ข้อความที่เราใช้นะคะก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยค่ะหลายท่านให้ความเห็นว่าการที่จะมีการแก้ไขกฎหมายนี้จะทําให้ความร้าวฉานในครอบครัวเกิดขึ้นทําให้ในครอบครัวเนี่ยมีการปกครองที่เปลี่ยนไปแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะการที่มีหลักประกันพรบด้วยพรบฉบับนี้ตั้งหากที่จะทําให เด็กของเราสามารถเติบโตได้อย่างอบอุ่นใจแล้วก็สามารถที่จะเติบโตได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นาม,มาตรา3ที่บอกว่านะคะการทำโทษบุตรหรือ,เ,อ,อเพื่อหรือปรับพฤติกรรมโดยต้องไม่กระทาความรุนแรงต่อร่างกายหรือจิตใจไม่เป็นการเคี่ยนตีหรือการกระทาอันเป็นการลดทอนคุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุตรค่ะไฮไลท์ที่คำว่าคุณค่า ะะแล้วก็ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของหมุดนะคะคำนี้นะคะเราไม่ต้องพูดไปไกลถึงไหนเลยมันเป็นเบสิกไร์พื้นฐานที่มากับการมีชีวิตของทุกคนเป็นฮิวแมนไร์เบสิกขั้นพื้นฐานค่ะไม่ได้เป็นบาที่สูงเลยนะคะแต่เป็นบาที่ต่ำที่สุดของสิทธิมนุษยชนสภาหแห่งนี้ของเรานะคะฝากเพื่อสมาชิกทุกท่านว่าเราผ่านกฎหมายที่เรียกว่ากฎหมายทารุณกรรมสัตว์กันไปได้ค่ะแต่ทำไมเรา ถึงตั้งคำถามอะไรกับการที่เราจะคุ้มครองมนุษย์ด้วยกันโดยเฉพาะมนุษย์ที่เป็นเด็กที่น่าจะเปราะบางแล้วก็บอบบางกว่าอย่างอื่นด้วยซ้ำม, <c oughs> มีเพื่อนสมาชิกบางคนบอกว่า <c oughs> การออกกฎหมายแบบนี้ <c oughs> การแก้ไขแบบนี้เปรียบเสมือนเป็นการตัดเสื้อตัวเดียวใช้กันทั้งโลกหรือทั้งประเทศจริงๆเรื่องการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานเนี่ยเป็นฮิวแมนไรท์ที่ทั่วโลกยอมรับนะคะการตัดเสื้อตัวเดียว แต่เสื้อตอนนั้นเนี่ยเป็นเสื้อที่ทั่วโลกยอมรับเนี่ยเป็นเรื่องเบสิกมากๆและถ้าเราจะบอกว่าต้องการให้สโคบคําให้มันชัดเจนเลยโดยหลักขั้นตอนของกฎหมายในมุมของทนายความคนนึงนะคะการยิ่งทําให้กฎหมายชัดเจนละเอียดเท่าไหร่เนี่ยไม่เปิดช่องให้มีการใช้ดุลพินิษฐ์เลยเนี่ยแบบเนี้ยอันตรายยิ่งกว่าการใช้คําตามมาตราสามนี้